สำหรับเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนต้นเดือนฝนน้อยแต่พอเข้าสู่กลางเดือนฝนจะตกชุกมากขึ้นในขณะที่ทางภาคใต้นั้นฝนตกชุกได้ตลอดทั้งปีค่ะเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณจีนตอนใต้เป็นระยะส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงบ้างเบาบ้างฝนจะกลับมาตกหนาแน่นขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคมและกันยายนค่ะสำหรับในเดือนกันยายนนั้นฝนจะตกมากที่สุดนะคะเพราะว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยและอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนผ่านเข้ามาด้วยส่วนฝนบริเวณภาคใต้หรือว่าไทยตอนล่างเป็นบริเวณที่ฝนตกตลอดทั้งปีค่ะโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมกราคมภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพาเอาไอ้น้ำและความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามายังแผ่นดินจากนั้นพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเริ่มมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาเอาไอ้น้ำความชื้นและความร้อนจากเส้นศูนย์สูตรผ่านอ่าวไทยเข้ามายังแผ่นดินโดยจะเริ่มพัดปกคลุมภาคใต้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนสำหรับฝั่งทะเลอันดามันฝนจะเริ่มตกในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงตุลาคมเลยค่ะสำหรับเดือนนี้ปกติต้นเดือนนะคะฝนอาจจะตกน้อยค่ะแต่ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานนั้นก็น้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10ส่วนภาคใต้ปริมาณฝนนั้นจะใกล้เคียงกับค่าปกติค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะคะเมื่อเราผ่านพ้นเดือนกรกฎาคมไปเข้าสู่สิงหาคมกันยายนตุลาคมฝนจะตกชุกหนาแน่นมากขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือกันไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ